คุณธรรมผู้ใหญ่ในกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำคุณธรรมวันนี้ก็เป็นวันอะไรเด็กๆก็อบรมบ่มนิสัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละครับทีนี้มันแค่นี้ไม่พอไปตั้งเยอะแยะนะเอาล่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะกระตุ้นให้กับเด็กๆเขาได้รู้สึกนึกคิดไม่รู้ครูเขาให้ความเห็นแบ่งกันไม่รู้นะก็คับกันหน้าดูเลยครูก็นั่งฟังกันด้วยนะนี่ดีแล้วนะครับมันก็เป็นครูทั้งเด็กนั่นแหละครับก็ไปด้วยกันความจริงคือมนุษย์ด้วยกันนะจะแบ่งเพศแบ่งวัยไปทำไมจะแบ่งเพศแบ่งวัยไปทำไมถ้าไม่แบ่งเพศทำไมนึกไปถ้าไม่มีเพศไม่แบ่งเพศจะอยู่ยังไงกันนะดูไม่จืดผมว่าเอามีเพศก็ไปตามบทบาทลีลาธรรมชาติธรรมดานี่เองครับอย่าไปไกลอย่าถอยหลังไปเยอะอะไรก็สู้ธรรมชาติ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 เช่นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้หรอกเนาะธรรมชาติมันเป็นยังไงพอเวลาถามเด็กเด็กจึงคิดว่าวิทยาศาสตร์แนวธรรมชาติตอนเข้าจริงๆนะนี้ผลสุดท้ายก็บังเอิญที่ธรรมชาติเงี้ยสำคัญว่าได้มีโอกาสได้แชร์ไปแชร์มาเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นการต้อนความจริงหาช่องทางให้เด็กต่อยอดเด็กนะฮะต่อยอดเด็กดูสิเด็กจะไปยังไงถามอย่างนี้เขาจะไปยังไงเนี้ยคนวัยก็วัยนะฮะก็ตามวัยเขาแล้วกัน ได้เท่านั้นก็หวังว่าได้ช่วยไม่รู้แจกไว้เท่าไหร่เงินยังไม่นับยังไม่ได้นับเลยฮะก็แจกไปแล้วไป มาถึงหน้าจอดีกว่าครับผมวันนี้ให้ลุงออกทำอะไรนาะมาแต่ตัวแล้ววันนี้นะไม่ได้ตั้งหลักตั้งลำอะไรเลยนะครับดูสิรถติดหลบจะขึ้นได้ไหมเนี่ยต้องโยกกันไปโยกซ้ายโยกขวาไปหน่อยพอที่จะนึกคำไหนได้บ้างนะครับยอมรับนะครับวันนี้ว่าอ่อนแรงเหมือนกันนะครับรับนี่ร่องรอยของคำว่าหลับยังไม่หายจากตัวเลยเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อวันก่อนนู้นวันก่อนนี้นึกถึงบรรยากาศพูดไปนี่มันหลับจริงๆนะมีอยู่สองวันที่ผ่านมายังไม่ได้ฟังคลิปตัวเองนะเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะจริงเนี่ยยังไม่ได้ฟังคลิปตัวเองนะว่ามีการหลุดอะไรหรือเปล่าวันนั้นนะเพราะว่าผมไปเที่ยวไกลเหมือนกันนะใช่ผมว่าไปไกลเหมือนกันในส่วนตัวเนี่ย ไม่รู้ไปถึงไหนก็ไปไกลหลุดกลับไม่ได้หลุดง้อหลุดไปยังไงแบบไหนอ่ะถอยหลังหาตะเข็บไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไม่ได้นะครับกำลังจะบอกว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะวันนี้นะครับที่พอที่จะมั้งนะลองถามหน้าจอดูสิครับขอถามหน้าจอสิหน้าจอว่าไงครับนะดูในจอสิครับในจอจะว่าไงสกิดตอบให้หน่อยครับผมมันไม่ไปนะถ้าไม่สอบไม่ยอมสกิดตอนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยแน่ช่วยแน่เอาเร็วช่วยด้วย
ช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเย็นนี้หัวใจเต้นผิดปกติไม่เต้นผิดปกติแรงเลยหัวใจหัวใจฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินออกไปได้ไหมนี่หัวใจไปดองไปกินได้ไหมเนี่ยใครคิดว่าได้บ้างเอาถามมาด้วยเร็วสกิดตอมหน่อยที่อยู่หน้าเฟซสกิดตอมหน่อยดูสิยูทูบมีไหมสกิดหน่อยสกิดหน่อยพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปไม่รอดจริงๆนะเอาผมมันยิ่งไม่เหมือนชาวโลกนะไม่เป็นไม่มีไม่ก็ไม่ได้เสียแส้งแกล้งอะไรนะให้รู้สกิดต่อมนิดเดียวเองจะไปเองครับมาสกิดหน่อยต่อมเนี่ยมาเรื่องไปอบรมเด็กวันนี้จะค่ะเรื่องจิตไร้สำนึกนี่มาแล้วจ้างั้นสิเป็นไปด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันได้โฮไวโออ๋อเพิ่งตื่นครับเรื่องเด็กวันนี้นะครับเรื่องเด็กก็มีอะไรมากกว่าเรื่องเด็กจำไม่ได้ซ้ำไปไม่พูดคุยเรื่องอะไรกันไม่รู้นะจริงๆนะแต่ครูเขาบอกเอ้ยดีเว้ยดีได้ไงจริงๆเป้าหมายก็คือไปหาวิธีกระตุ้นชวนคิดนั่นเองมีหลักคิดมีวิธีคิดนะครับเป็นหลักใจแต่แล้วก็ทำให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะครับแปลว่าไม่มีหัวข้อครับไปตามบทบาทลีลาของเราว่าเรามีความอยากจะให้เด็กเขามีการตั้งคำถามบ้างหาวิธีให้เขาตั้งคำถามหนึ่งคำถามก็50 บาททันทีแหละครับจ่ายจ่ายก็ดีเหมือนกันนะเด็กๆถามมากถามน้อยไม่รู้ขอให้แสดงออกมาแจกหมดนี่เป็นต้นต้องปลูกฮะเด็กต้องปลูกครับไม่ปลูกไม่ตื่นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะพูดถึงคำถามอะไรกันนะกันนะคุยกันต่อคำกันคือไดร์ล็อกกันนั่นนะครับบางทีเด็กไม่เข้าใจไปจี้เขาตกน้ำบ้างก็ไม่มีหรอกครับอย่างนั้นเขาให้หงายหลังเลยก็ไม่ใช่นะครับโอเคนะจะเริ่มได้แล้วจะเริ่มได้ที่แล้วจะเริ่มได้ที่แล้วเวลาสร้างพระพุทธรูปทำไมสร้างพระพุทธรูปมองต่ำไม่มองตรงเป็นเพราะตาของพระองค์มีพลังมากใช่ไหมครับเหรองั้นใช่เหรออ๋อพระรูปตรงๆมองต่ำจะบอกว่าไม่ดีใครจะไปเดาได้มั้ยใครจะไปเดาได้มั้ยมองต่ำมึงเตี้ยเออทำตามองต่ำๆเพื่ออะไรเนาะเพื่ออะไรเนาะต้องเดาสิครับโอ้ยสังเกตขนาดนั้นเลยคนสังเกตคุณกนกวานสังเกตขนาดนั้นเลยโอ้ยมึงงอจะรู้ได้ไงวะเนี่ยก็ไม่ได้สร้างไม่ได้หล่อพุทธรูปเองจะรู้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะนึกก่อนผิดจะว่ากันนะ
พอได้พอได้พออธิบายได้ครับผมแล้วจะอธิบายว่าไงดังนั้น โอเคพอได้ครับนะดูสิมันจะไปรอดไหมเนี่ยที่พระพุทธองค์มองในมุมก้มก้มอะไรกันมองในมุมก้มแขนลูกตาเนี่ยเวลาเป็นมองในมุมก้มทำไมไม่ขนานกับพื้นไปเรื่อยเวลาลูกตามองทำไมไม่ลูกตามันขนานกับพื้นดิบไปด้วยแล้วทำไมไม่เชิดขึ้นไปอย่างนี้นะทำไมถึงก้มกลัวเหรอไม่กลัวเลยเหรอไม่ใช่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าตัวรู้ไปกลัวอะไรกลัวดินฟ้าอากาศเหรอกลัวสิงสารสัตว์ตะครุบเหรอถ้าอย่างนั้นตีความซิว่ามันคืออะไรกันไม่ทราบว่าจะมีใครตีความบ้างนะคงไม่เคยได้ยินใครก็พูดเรื่องพวกนี้อยู่ๆก็พูดมาอย่างนี้หน่อยมันเป็นคำถามเดียวถามคำถามแรก1ใน 2,000 ล้านคำถามไหมเนี่ยเนี่ย1ใน 2,000 ล้านคำถามไหมเนี่ยข้อสงสัยก็แล้วกัน1ใน 2,000 ล้านของคำว่าสงสัยก็แล้วกันถ้าผมตอบนะผมจะตอบในเชิงนี้ครับว่าแสดงถึงความเยือกเย็นนะ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 ผมว่านะแสดงความเยือกเย็นโดยไม่ปะทะจุดสายตาของใครเกรงว่าจะคิดไม่ดีกับพระองค์นั่นเองผมเชื่อว่านะเกรงว่าตาต่อตาเนี่ยใจต่อใจตาต่อตาก็แล้วกันถ้ามันประสานกันปุ๊บเนี่ยเกรงว่าผู้สบตาพระองค์จะคิดไม่ดีกับพระองค์และจะส่งผลร้ายกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นก็หลบไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยพอไหวไหมครับถ้าผมตอบนี้พอไปกันต่อได้ไหมเนี่ยเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าคนที่มีอำนาจมีอำนาจอย่าลืมนะพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจเหลือล้นนะครับทางโลกเดินอีกก้าวเดียวเป็นพระมหากษัตริย์นะครับเพียงก้าวเดียวเนี่ยฮะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องเข้าใจอย่างนั้นด้วยแต่พระองค์ทำไมถึงถอยเงี้ยถอยไปเอาก้าวอะไร พระธรรมมันยิ่งใหญ่กว่าเงี้ยพลังพระบารมีอะไรพวกนี้มันจะแพ้ทางกันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงไม่ให้สัตว์โลกหรือใครก็ตามสบตาเกรงว่าสัตว์โลกหรือมนุษย์เหล่านั้นจะคิดไม่ดีกับพระองค์ผลร้ายจะเกิดแก่คนคนนั้นซึ่งตรงกับคำหนึ่งบอกว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราเนี่ยหรือให้โทษแก่พระองค์โทษนั้นก็จะถึงคนคนนั้นเองอย่างเงี้ยทำนองนั้นหรือเปล่าครับนะลองให้คะแนนดูสิในจอขอคะแนนหน่อยครับขอคะแนนหน่อยตอบได้ไหมไปแบบนั้นคุณนี่มีคะแนนให้ด้วยดูสิไหวไหมขอคะแนนได้กี่คะแนนวะเนี่ยคะแนนเต็มร้อยเนี่ยได้หนึ่งหรือสองเลยมั้งถ้ามีคะแนนให้ไหมหน้าจอถ้ามีคะแนนให้ก็จะไปต่ออ้ามาละคะแนนก็พอรับได้เนาะยังพอมีคะแนนก็หน่อยนึงโหเปี้ยงปังเปี้ยงปังเลยโอ้ส่งหัวใจมาด้วยโอ้มีทั้งหัวใจมีทั้งหัวแม่มือ
มีทั้งหัวร้อนนะการ์ตูนหัวร้อนหัวไหลมันเป็นน้ำเลยทีเนี้ยโอเคแค่นี้ก็พอแล้วครับนะผมก็ดำน้ำไปอย่างนั้นนะถ้ามันเข้าเขาเนี่ยก็ดีไปก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับอย่าลืมฤาษีตาไฟเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจแล้วมันจะร้อนร้อนไปทั้งตัวแหละประมาณนะครับก็เลยไม่ให้สัตว์โลกใดสบตาพระองค์ทั้งนี้เพื่อป้องกันให้สัตว์เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์โลกเหล่านั้นอันตรายจากพระองค์เป็นต้นเหตุนะมาไปนู่นเลยเวลาไปจริงๆนะว่าสัตว์โลกไม่รู้ไงก็เลยกลายเป็นต้นเหตุไม่รู้ตัวนั่นก็แก้ตัวเองซะเงี้ยใช่ไหมครับให้โทษตัวเองซะนะฮะตัวเองก็หลบหน้าหลบตาซะเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะผมเคยพูดไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะพระมหาสักกะง่ายเคยพูดครับพูดเรื่องของพระมหาสักกะว่าเมื่อเวลาสิ้นยุคพุทธกาลนะครับพระอรหันต์ทั้งหมดละสังขารเหลือพระองค์เดียวคือพระมหากัสสปะพระอรหันต์อยู่คนเดียวเดี่ยวโดดแม้ว่าจะโสดลูกเมียไม่มีก็อยู่ไม่ได้ถ้าขืนอยู่ให้หมาเห่าหมาปากเบี้ยวให้มนุษย์ใจต่ำตาชั่วเห็นมนุษย์ก็จะได้รับบาปกรรมไม่ต้องพูดถึงศพตานะแค่มองเห็นนะพระมหาสัพพะแค่สัตว์โลกหรือมนุษย์มองเห็นนะเช่นพระอรหันต์ก็จะทำอะไรไม่เหมือนชาวโลกเขาใช่ไหมล่ะเวลากินเวลานอนเวลาทำอะไรก็จะไม่เหมือนใครก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็เลยหลบไปอยู่ในที่มืดซะผมก็เอาเข้าโครงนะฮะมาอธิบายเรื่องตาเมื่อกี้เนี่ยไม่อยากจะให้สัตว์โลกเห็นแล้วสัตว์โลกมันก็จะเป็นอันตรายก็ทำนองเดียวกันนะพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะไม่อยากจะให้สัตว์โลกอันตรายจากการปะทะสายตาอย่างเงี้ยนั่นคือพลังอำนาจครับถ้าดีก็ดีไปร้อยเนี่ยฮะถ้ามีเพียง1ใน100พระองค์ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายโดยที่สัตว์โลกนั้นไม่รู้ตัวเนี่ยโอเคนะครับพระอรหันต์ก็มีเป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องทำอะไรนะให้โทษแก่เขาทนถึงเราจริงๆนะจ๊ะนะจ๊ะอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกเด็กวันนี้ว่าคนดีต้องเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคนใกล้และคนไกลเช่นไม่ให้คนใกล้ก็เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราทำไมลุงหงอกไม่มีคำว่าทั้งกายวาจาใจใช่ไหมครับทำไมถึงไม่พูดว่าทั้งใจด้วยครับเห็นไหมแต่ไม่ได้พูดเรื่องใจกับเด็กนะเช่นคิดไม่ดีแล้วก็คิดดีถ้าหนูพูดเรื่องใจก็คิดดีก็มีประโยชน์คิดไม่ดียิ่งมีประโยชน์มันจะไปขัดกับสิ่งเดิมๆคิดดีพูดดีทำดีก็เลยตัดคำว่าคิดออกไปซะแน่เพราะว่าเราพูดในวัดเพราะในวัดก็จะบอกมาตลอด คิดดีพูดดีทำดีก็เลยไม่พูดเรื่องคิด นะก็พูดดีทำดีคนดีคือคนที่พูดแล้วไม่ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเช่นคำด่าคำว่าคำติชินนินทาการเรเหมือนเทน้ำ
มีใครชอบไหมเงี้ยไม่มีใครชอบเมื่อไม่มีใครชอบเราก็ไม่ต้องพูดให้กับคนอื่นฟังก็แค่นี้เป็นหนึ่งในคำว่าคนสวยของคนดีนั่นแล้วก็นอกจากจะคำพูดแล้วเนี่ยไม่เป็นเหตุจากคำพูดของเราเองก็ยังไม่เป็นเหตุจากการกระทำของทุกๆคนอย่าไปตบอย่าไปตีอย่าไปฆ่าเขาแค่นั้นก็จบนะทำไมต้องเอาศีลห้ามาศีลห้าเรื่องของพระท่านก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยอยู่แล้วล่ะครับนั้นอย่าไปพูดทับซ้อนท่านนะครับไม่งั้นมันจะเลอะจะทำให้เด็กเอ๊ะเมื่อกี้ในยีมาหยกศีลห้าศีลหกศีลแปดศีลสิบมาถึงปุ๊บลุงงอบอกศีลข้อเดียวเลยไม่พูดด้วยนะอยู่นะมันต้องดูเทศะกาละเดี๋ยวเหมือนกันเทศะสถานที่ใดพูดเห็นไหมมันก็รู้อยู่หรอกมันนั้นโดนเสียใช่ไหมล่ะครับนะก็หนึ่งเหลือปัญญาอยู่นิดเดียวนะฮะเวลาดูแล้วผู้ปกครองมาคอยนานก็เลยเห็นเช่นเสือกินหญ้าหญ้ากินเสืออย่างเงี้ยเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือจะคิดได้ไม่เด็กเสือตัวไหนมันจะมากินหญ้าแล้วหญ้าจะไปกินเสือได้ยังไงเนี่ยกำลังจะล้อมดินสอตรงนั้นนะฮะใส่คิดว่ามันจะยาวเกินไปนี่ก็ถือว่าเร่งรัดเหมือนกันนะครับเร่งรัดเหมือนกันเร่งรัดให้มันตรงกับเวลาใกล้เคียงกับเวลาความยิงต่อเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือนะไม่ใครตอบได้เยอะเลยรางวัลเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยโอ้ถ้าคนไหนที่อธิบายเป็นไปได้แล้วโหเต็มลำเรือเลยให้เต็มๆเลยนะให้รู้ไว้นะนี่เป็นต้นนะครับวันนี้ลุงหงอประทับใจคำถามจากเด็กๆไหมก็อย่าบอกว่าประทับใจเลยครับเด็กจริงๆเนี่ยไม่ค่อยถามหรอกนะครับเราต่างหากที่ถามให้เขาตอบเด็กจะน้อยเขาตั้งคำถามนี่ตั้งคำถามไม่เป็นบอกให้ทราบนะครับ ถามไม่เป็นมันเหมือนเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งจะถามนู่นนี่นั่นถามกระซ้อกระแซะก็ฝึกไปอย่างนั้นนะบ้านเราไม่ค่อยจะได้เรื่องในเราคิดว่าคำถามไหนที่เด็กถามแล้วลุงงอกอยากแจกเงินมากกว่าเดิมก็วันนี้เลยนะแจกคนที่มากนะฮะอ๋อพระพุทธเจ้ามีหรือเปล่านะไม่ได้บอกว่าเชื่อไม่เชื่อนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือนะแทนที่จะมาแต่บอกว่าเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงผมจะไม่ต้นคำว่าไม่ขึ้นต้นคำว่าเชื่อนี่การหลีกภาษาการหลบภาษานะครับก็เลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเด็กก็บอกว่ามีจริงถามว่าเกิดทันไหมล่ะถ้าเกิดไม่ทันเห็นไหมครับเอ้าใครบอกว่ามีจริงมีจริงมีจริงก็ถามว่าอยู่ที่ไหนคนหนึ่งตอบว่าอยู่สวรรค์อีกคนหนึ่งตอบว่าอยู่นิพพานอีกคนตอบว่าอยู่ที่ใจตรงที่คนที่อยู่ที่ใจเนี่ยได้รับรางวัลเยอะเลยวันนี้เยอะเลยด้วยครับเยอะกว่าใครทั้งหมดเพราะจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่โอ้โหถ้าตอบตรงนี้จะเจ๋งเลยได้เยอะก็โอเคนะอยู่ที่ใจเนี่ยก็สั่งสมมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมาตลอดใช่ไหมครับมันก็เลยติดเด็กติดอะไรต่างๆนะก็โอเคนะก็เลยให้คะแนนไปคนนี้ตอบว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตอบอยู่ในใจอยู่ในใจที่ใจให้คะแนนไปถึง80คะแนนมั้ง ต้องบอกว่าอยู่ที่ใจมันต้องมีคำหนึ่งคำถามรู้ได้อย่างไรนะครับนี่ตัวนี้เป็นคำเด็ดเลยนะจะรู้ได้ไงว่าอยู่ที่ใจไม่มีใครตอบได้หรอกผมจะรู้คำถามอย่างนี้
ทำไมไม่รู้จะเล่าให้ฟังเลยเนี่ยขอคืนนะทีนี้ให้เป็นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเลิกอะไรขอคืนวัดใจเด็กให้ไปเมื่อกี้นี่ขอคืนให้หมดถ้าสมมติว่าเด็กคืนมานะไปเขานี่มากกว่าเดิมด้วยเนี่ยเล่นอย่างนี้นะฮะเล่นไปเนี่ยมันก็เป็นความคุ้นเคยเป็นความอะไรต่างเด็กมันก็ไม่ถือสาให้ความกับเราเราก็ไม่ต้องการที่จะเพิ่มคุณภาพคำถามคำตอบให้อยู่แล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเด็กตอบอยู่ในใจรู้ได้ยังไงรู้ได้โดยจิตโอ้โหดับเบิ้ลเลยนะครับถ้าเด็กคนนั้นตอบอย่างนี้นะวันนี้นะครับก็โอเคแล้วครับถือว่าใช้ได้หรือสวรรค์ให้คะแนนนะครับถ้ามีคะแนนให้แล้วลูกเอ๋ยถ้ามีคะแนนให้นะจริงๆไม่มีคะแนนให้เลย พระพุทธเจ้าอยู่ที่สวรรค์เนี่ยไม่มีคะแนนให้สักแอร์เดียวเลยจริงๆรู้โอเคนะก็เลยถ้ามีคะแนนให้ให้5คะแนนยังไงหรือ6ก็ไม่รู้เนาะคนที่ตอบว่าพระนิพพานอยู่ไหนขอโทษพระพุทธเจ้าอยู่ไหนอยู่นิพพานคนนี้ก็ได้นะแต่อธิบายไปต่อไม่ได้นะครับมันก็เลยคะแนนก็ลดสตางค์รางวัลก็ลดลงไปความจริงก็โอเคนะไม่ต่ำกว่า50บาทไปแล้วโอเคนะก็เล่าให้ฟัง point of view ของเด็กๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่หรอกครับไม่ถึงกับไร้สาระหรอกและสิ่งเหล่านี้ผมถึงอยากจะไปอธิบายให้กับอย่างเช่นหมู่มากๆเนี่ยเด็กรวมๆกันเอาไว้ม1ม2ม3ม4ม5ม6ถ้าเป็นไปได้ครับเยอะๆหน่อยมันจะหลากหลายมากแล้วก็จะทำให้ผมว่านะครึ่งวันเนี่ยเด็กไม่หลับหรอกนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าเรามีวิธีนะค่อยๆดูนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะให้โรงเรียนไหนอย่างไรถ้าสนใจนะครับให้ฟรีเรื่องสตางค์แจกเดี๋ยวขอจากท่านอยู่หน้าจอในกระดาษหรอกทิ้งเมื่อไหร่ก็ขอได้ผมนะนะ โอเคเย็นนี้หัวใจเต้นผิดปกติลุงหมอช่วยด้วยไม่ยากครับมันแค่ผมเดียวเอาเสียบหูฟังนะสมอลทอล์กใส่ฟังครับเสียบหูฟังนะครับเดี๋ยวนิ่งเองนะครับเขาเรียกสมอลทอล์กเสียบหูฟังนี่ดีกว่าง่ายครับพวกหัวใจเนี่ยปรับคลื่นหัวใจให้ครับด้วยภาษาเปิดสายโทรศัพท์ทางบ้านได้ไหมคะได้สักครู่นะครับเตรียมตัวและการครับลมพัดลมเพลมโชยด้วยไรจิตไร้สำนึกมันเป็นยังไงจิตไร้สำนึกมันเป็นยังไงฟังนี่นะครับคำว่าสำนึกหรือว่านึกนึกคิดความนึกก่อให้เกิดความคิดความคิดก่อให้เกิดความนึกมันย้อนแย้งได้ยังไงความนึกก่อให้เกิดความคิดแปลว่านึกกับคิดไม่เหมือนกันนะความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมันมาจากความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดเนี่ยโอเคไหมครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกความคิดนะนึกกับคิดมันคนละเลเวลประมาณนั้นนะครับ
นึกอะไรคิดอะไรนึกอะไรคิดอะไรมันยากนะทำไมลุงหงอกถึงมาจับแนกถึงขนาดนั้นกันเพราะว่ามันมีมิติอยู่ของมันอยู่ครับผมฟังมิติเนี่ยครับคือในขณะที่เรารู้สึกตัวแปลว่าเรามีสติอยู่นะสติที่ว่านั้นถามว่าถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมทั่วไปนะก็บอกว่าให้ดูลมหายใจหรือให้ครุ่นคิดพินิจอย่างแยบยลหรือแยบคายที่ลมหายใจเข้าออกเพราะบางคนสรุปไว้ว่านิพพานอยู่ที่ปลายจมูกนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกเขาว่าอย่างนั้นนะคนคนนั้นบอกให้กระดาษตอนเขาเป็นคารวาเขาเป็นครูบาอาจารย์สอนเด็กอยู่ที่โรงเรียนดูเหมือนจะเป็นไม่เอ่ยชื่อนะสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะกลายเป็นถูกรุมกินโต๊ะไปเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงเอ่ยสถาบันนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะกลับมาว่าเดี๋ยวถูกรุมกินโต๊ะก็เลยไม่ต้องเอ่ยอาจารย์ท่านนั้นแหละครับวันหนึ่งท่านก็บวชเห็นไหมบวชแล้วก็มาฟังลุงออกเวลาบรรยายอธิบายความนะแทนที่จะฟังทีนี้ท่านก็แสดงบทเป็นผู้บรรยายทีนี้ใช่ไหมอย่างว่าล่ะมันติดนิสัยครูบาอาจารย์เนาะนั่นเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรนี่เดี๋ยวบอกนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละครับไอ้ผมก็ย้อนแย้งทีเนี้ยพอย้อนแย้งไปแล้วท่านก็ขึ้นอยู่ทีเนี้ยพอขึ้นไปมันมีอยู่คำหนึ่งนี่มนครับที่นี่ไม่ต้อนรับท่านครับเอามันต่อหน้านี่แหละครับ ถามว่าท่านลุกไปทันทีหรือเปล่าผมก็รู้เหมือนกันนะฮะผมพูดแล้วผมก็ไม่มองหน้าทีเนี้ยหลุดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีเนี้ยนะจะยืนยันตรงนี้ก็แปลว่าไอ้คนพูดเนี่ยเข้านิพพานได้แล้วอ่ะอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับก็ยันไปยันมานะคนได้นั่งพูดอยู่นี่ทีเนี้ยเห็นไหมพูดมันอย่างนี้แล้วกลัวทำไมล่ะใช่ไหมแล้วพยายามที่จะต่อชิ้นซอให้ติ๊กซอให้ในการอธิบายแต่ละทีนะแทนที่จะตามที่ไหนได้พวกขมเคืองเท่านั้นเป็นเรื่องเลยนะครับผมไม่สนอยู่แล้วอยู่ผมพูดอยู่บ้านผมไม่สนทำไมล่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องการแชร์ซะมากกว่าทีนี้ประเภทแชร์ไปแชร์แล้วมันไปต่อไม่ได้จะสวนเนี่ยเพราะตัวเองไปต่อไม่ได้จ้องสวนอย่างเดียวทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ใช่ต้องการคำชมนะที่ว่าโอเคนะต่อลมโชยเมื่อกี้นี่ว่าจิตไร้สำนึกนะอย่าลืมว่าจิตเป็นเพียงแค่ภาษาไอ้คำว่าสำนึกเนี่ยมันถอยตั้งหนึ่งก้าวคือความรู้สึกนะพยายามแตกความรู้สึกให้ได้เช่นขณะที่เรานอนนิ่งยืนเดินแม้กระทั่งหัวใจเต้นรู้สึกว่ามันไม่เต้นใช่ไหมไอ้หัวใจไม่เต้นหรือหัวใจเต้นนี่แหละครับหัวใจเต้นอยู่เอ้ยรู้สึกว่าหัวใจเต้นดีเว้ยตึบนี่รู้สึกว่าหัวใจเต้นรู้สึกนะขอให้เกิดคำว่านึกคิดเห็นไหมรู้สึกฟังให้ดีนะมันละเอียดมันเนียนนิดนึงจับบรรทัดให้ได้นะจับคำประกอบให้ได้รู้สึกหัวใจเต้นตึบมันมาถึงจุดหนึ่งก็มันไม่เต้น
ก็ยังต้องใช้คำว่ารู้สึกอยู่รู้สึกว่ามันไม่เต้นนะครับรู้สึกว่ายังมันไม่เต้นแวบมันหายไปแวบนะไอ้ตรงที่มันแวบเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่นั่นนะครับความรู้สึกที่มันหายไปแป๊บก็เลยใช้คำว่าไร้ความรู้สึกคือตรงนี้เองโอเคนะไร้ความรู้สึกคือมันไม่รู้สึกนั่นแหละแต่ทำไมจึงลูกจึงพูดกันว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกเห็นไหมครับมันช้อนกันอยู่ก็เพราะมันเนียนอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นยุคสมัยนู้นนะฮะไม่ผมไม่ทราบหรอกว่าพระเจ้าแนะนำผู้คนยังไงแบบไหนแต่ผมก็ว่ามันง่ายเพราะยุคสมัยนั้นมนุษย์อยู่ในท่ามกลางธรรมชาติกันแบบ 100% เลยนะครับยุคสมัยนี้มนุษย์อยู่ในท่ามกลางของวิทยาศาสตร์ 99% ธรรมชาติได้น้อยนิดเหลือเกินครับเถียงไหมทีนี้เกิดมาก็เจอแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยไฟทุกดวงคือวิทยาศาสตร์เห็นไหมจบไหมเนี่ย มันถึงได้วิทยาศาสตร์มันซึมซับกันมาทุกโอ้โหมากมายกายกองเพราะฉะนั้นการที่จะพลิกขั้วโลกเอาธรรมชาติขออนุญาตใช้คำว่ายัดใส่กันแล้วครับมันไม่เข้าคือตรงนี้นะเพราะวิทยาศาสตร์มันเต็มถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้แหละครับที่ถือว่ามันยากนะมันยากแต่สรุปงอกมันไม่ยากงั้นจึงเนียนเรื่องของภาษาแต่ละคำแต่ละความจึงเนียนนะฮะโอเคไหมนี่คือแนวทางของลุงออกเราใช้ความพยายามในระดับนี้นะครับในการที่จะสอดแทรกที่จะเอาชนะธรรมะวิทยาศาสตร์เพราะมันกรบมา 99% กว่าซ้ำไปน่าหวังว่าคงจะเข้าใจครับลมพัดจิตไร้สำนึกโอเคนะก็หวังว่าเอ้าคำตอบอย่างนี้ขอดูนิ้วมืออ้าวโอ้ปรากฏได้ผิดแล้วโอ้มือนี่กดผิดปุ๊บไปเลยโอ้ยบอบบางจังเว้ยขอดูนิ้วมือสิมาตอบแบบนี้นิ้วมือเป็นไงอย่าคิดมาง่ายนะครับที่ตอบไปเมื่อกี้เนี่ยดูสิ get into ไหมเข้าใจบอไหมไงมาละดูสิมาเป็นพวงระยะหรือเปล่าแปลว่ายังไม่เข้าใจนะครับนี่ในการเช็คส่วนมากยังไม่เข้าใจอยู่มาดูสิดูจำนวนครับผมจะดูจำนวนถ้าผมตอบอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เข้าใจไหมแปลว่าจำนวนน้อยครับจะรู้ทันทีนะเพราะมันเนียนนะนั้นตรงที่บอกว่ารู้สึกไม่รู้สึกมันทดแทนกันไม่ได้นะครับนะโอเคได้ครับโอเคขอบคุณมากครับก็โอเคพอสมควรนะฮะพอสมควรก็โอเคยังมีผู้เข้าใจจุดสำคัญตรงนี้นะฮะเวลาพระเจ้าแสดงธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยครับมีคนนั่งฟังเป็นหมื่นเป็นแสนทำนั้นเลยครับพระองค์เพียงคนเดียวถ้าเข้าใจโอ้ยพระองค์ก็พอใจเพราะมันยากมันเนียนไม่ใช่ยากหรอกครับมันเนียนมันต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมยุคสมัยนั้นใส่ความรู้สึกเข้าไปอย่างที่ลุงหนอกำลังทั้งหูทั้งตาทั้งมือทั้งตัวหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับโอเคนะคำว่าจิตไร้สำนึกครับโอ้ไปต่อต้องงั้นสิถามมาเถอะไม่มีรางวัลแจกตอนนี้เอาจะไว้แจกเด็กแจกผู้ใหญ่ไม่แจกวันนี้ลุงออกประทับใจคำถามอ๋อตอบไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับสวัสดีลุงออกแม่หนูอายุ88ห่วยโอ้เดินไม่ได้แต่ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างหนูจะให้แม่ฟังลุงเสมอ
นั่นแน่วันนี้แม่บอกว่าเห็นคนมานั่งที่เก้าอี้หน้าบ้านแต่พวกลูกไม่เห็นเลยถกเถียงกันสรุปก็คือแม่บอกว่าเป็นลุงหงอกมาเพิ่มพลังให้แม่ขณะนี้แม่ก็ฟังยุงลุงหงอกอยู่แม่บอกว่าเสียงลุงหงอกแต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้ลุงหงอกเสียงใหญ่นั่นเหรอโอ้โหท่านตั้ง88จ้ะนะเนี่ยโชคดีที่ยังอยู่นะคุณแม่แม่หนูแค่นะฮะโชคดีที่ยังอยู่หน้าจออยู่นานๆครับผมอยู่ในจอนานแน่นอนนะแค่นะคุณพี่มนมาศสุจิตนะครับเข้าใจดีแปลว่าแน่ไปโอ้โหยายแน่มากใช้ได้แข็งแรงดีนะครับ ฟังให้ดีครับอีกคำหนึ่งน่าสนใจนะแมนดานะครับวันนี้แม่บอกว่าเห็นคนมานั่งที่เก้าอี้หน้าบ้านแต่พวกหนูไม่เห็นเลยถกเถียงกันสรุปคือแม่บอกว่าเป็นลุงหงอกมาเพิ่มพลังให้แม่ขณะนี้แม่ก็ฟังลุงหงอกอยู่นะแม่บอกว่าเสียงลุงหงอกแต่ละวันไม่เหมือนกันวันนี้ลุงหงอกเสียงใหญ่จังเลย ไปนู้นนะหูเขาหูเขาหูเขานะครับเรื่องอย่างนี้นะฮะคุณแม่คือคุณแม่เราคือเราใช่ไหมเพราะนั้นฟังเสียงมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนโทนเสียงจะไม่เหมือนกันมันจะฟังได้ในแต่ละระดับก็ยินดีนะที่ฟังภาษาลุงหงอกรู้เรื่องครับโอ้โหนั่งเฉยเห็นลุงหงอกมาเดินปุ่มปั๊บปุ่มปั๊บไม่เห็นโอ้โหนั่งเก้าอี้หน้าบ้านแน่เลยโอ้โหยายแน่มากต่อไปจะนอนยังเห็นได้เลยนอนหวยงอกมาได้ไงหวยงอกมาได้ต่อใจตื่นเลยโอเคนะฝ่าย YouTube มีไหมครับที่ถามนะครับ YouTube นะฮะโอ้เป็นคณะเฉลยครับคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำลังดูอยู่กำลังดูนะไม่ใช่กำลังชมนะดูกับชมมันต่างกันตรงไหนกำลังดูกำลังชมคนละความหมายหรือเปล่าหรือว่าคนละอารมณ์นะครับดูสิดูหงอกให้ดูกับชมก็ยังหัวพูดอะดูถ้าชมถ้าชมเนี่ยมันเป็นความเป็นเพื่อความหมายภาษานะฮะชมชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทเห็นไหมมันออกแอคนะชมแต่ถ้าดูดูเงี้ยไม่เห็นจะมีอะไรแต่ลึกซึ้งนะเงี้ยดูอย่างพินิจพิจารณาดูสิ่งของดูยืนดูเดินดูเนี่ยดูอย่างพินิจพิจารณาถ้าชมมันเป็นลักษณะเร้าอารมณ์ชมใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูกับชมทั้งที่มันน่าจะเหมือนกันความหมายภาษาเนี่ยเขาบอกว่าต้องแตกฉานแต่นะกลุ่มที่มีปัญญาวิมุตติเขาเรียกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ในตัวว่าด้วยความแตกฉาน1ก็คือแตกฉานในเรื่องของอักขระพยัญชนะก็คือภาษานั่นแหละแตกฉานเรื่องของภาษา2จะต้องแตกฉานความหมายของภาษาก็เรียกว่าอัตถะแปลว่าความหมายภาษาแต่ละคำนี้แยกแยะแยกย่อยให้เกิดความต่างให้เกิดความเหมือนความต่างตรงไหนเนี่ยแตกฉานเรื่องอัตถะก็แปลว่าแตกฉานด้านความหมายนะครับ
โอเคนะแม้แต่เขามาชมกับเขามาดูเมื่อกี้เนี่ยก็จำแนกให้ฟังว่านั่นคือความแตกฉานมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นครับ3แตกฉานในเรื่องของรูปนามรูปนามเรื่องรูปนามหรือไว้แป๊บๆทันทีเลยเนี่ยเหมือนกับแยกรูปแยกนามนะครับแยกรูปนามเนี่ยช้างเดินมา1โขลง100ตัวเอาให้หายไปแป๊บภายใน2วินาทีไม่เกิน2ด้วย1วินาทีเนี่ยหายแป๊บเลยแต่มันจะทำได้แต่พระอรหันต์เขาโอเคไหมครับเราไม่ใช่พระอรหันต์มันก็ทำไม่ได้โอเคนะมีแต่พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเท่านั้นจะทำได้ นะทำให้หายแวบไปทันทีโอเคนะข้อที่4การถกไม่ใช่ถกเถียงการโต้ตอบถามตอบปุจฉาวิจารณาเนี่ยจะต้องว่องไวทันใจไม่ไม่อะไม่อึไม่อักรอพรุ่งนี้มาตอบไม่เอาตอบเดี๋ยวนี้แหละทุกคำถามตอบเสมออย่างเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าบุคคลที่มีความสามารถที่บอกว่าถ้าบรรลุธรรมในระดับเบื้องบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติจะแตกฉาน4อย่างเรียกว่าปฏิสัมภิทา4ไปจำใครมาลุงออกตำราเขาว่าไว้ตำราว่าไว้จำเขาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวตำราเขาจะใช้ไม่ได้ไปจำให้เขาหน่อยเออก็ทำนั่นเอง จำตำรามา เข้าใจมั้ยผ่านไปครับอ่ะคุณจิราพรโอ้รับแซบครับก็เดือนนี้นครปฐมนะการที่จะรักษาผู้คนในอาสาสมัครในจิราพรต้องลูกสาวลูกชายเขาช่วยด้วยนะครับก็งดงดงดเอาไว้เดือนหน้าค่อยว่ากันนะครับนะไอ้พวกเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นาเวทนาลูกบังความรักนี่นาเวทนาลูกบังรักไม่อยากจะจนไม่อยากรักไม่อยากจะสวยก็ถ้ารักไม่อยากจนไม่อยากสวยนะถ้าทุกข์ก็ไม่อยากจนว่ากันโน่นอย่าถือสาลุงหอกนะงอกไปเรื่อยนะโอเคเนาะไม่มีคำถามตามมาอีกนะครับทาง YouTube ว่าไงกะภูเก็ตฝนตกหนักกะภาพเสียงชัดเจนดีโอ้โหคุณทัชยาขายของดีไม่โยมทัชยานะครับนั่นแหละทำมาหากินดีไหมเห็นบอกว่าไฟไหม้สถานที่ทำมาหากินนะเอาก็เชื่อว่าคนเราเนี่ยคนดีตกน้ำก็จะไม่ไหลตกไฟไฟก็จะไม่ไหม้สำนวนสำนวนแปลว่าอยู่ไหนก็มีผู้คนช่วยเหลือนั่นแหละครับเดียวกันคนดีจะเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนก็ไม่มีพิษภัยกับใครนะครับอยู่ไหนก็มีแต่มิตรคนดีจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะมีมิตรก็เป็นคนดีเข้าไว้สิครับคนดีก็คือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแฉบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทางตนทางอ้อมคนดีอยู่ที่ปากถ้าปากไม่ดีแต่ซวยนะหากินหาอยู่หากินก็ไม่คุ้มปากคุ้มท้องอยู่ไหนเขาก็ไล่หนีจากบ้านคนไม่ดีจริงนะแม้กระทั่งพี่น้องก็ยังไล่หนีจากบ้านคนไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นคนไม่ดีจะไม่มีที่ซุกหัวนอนว่าไปโน่นมาโอ้โหคำพูดเนี่ยไม่โดนใครบ้างหรือที่ว่ามันสะอื้นเหมือนกันนะคำพูดดุงออกไม่ได้นะสะอื้นนุ่มไปที่ไหนนู่นนะครับขอถามค่ะคุณลุง
ตามที่ศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแชร์เรื่องบิ๊กแบงมาตรงกับที่คุณลุงบอกหรือแตกต่างกันไหมคะ บิ๊กแบงที่เขาว่านะกับบิ๊กแบงที่ลุงหงอกว่าก็ต้องบอกตามตรงนะว่าการที่วิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องของบิ๊กแบงจริงๆผมก็เอาภาษาเขานั่นมาใช้นะครับโอเคนะผมเอาภาษาเขามาใช้นะก็เป็นบิ๊กแบงนะครับแต่ภาษาเราเองเนี่ยมันไม่มีคำว่าบิ๊กแบงยกเว้นจะเข้าใจในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับคือหัวข้อธรรมคำว่าบิ๊กแบงแต่ถามว่ามีใครนะครับจะบรรยายหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทให้มันลิงก์ไปกับคำว่าบิ๊กแบงที่เขาว่ามีไหมครับในแผ่นดินสยามแห่งนี้มีไหมครับเชื่อมันว่าลูกงอคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยกล้าพูดเลยครับได้อธิบายในเรื่องของพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ที่เขาว่าเห็นไหมแต่พุทธศาสตร์ที่ลุงบอกว่านั้นมันยังล้ำไปอีกนะฮะเป็นเรื่องของจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นจิตศาสตร์จะพูดเรื่องของคำว่า before big bang เลยไหมครับมันไปก่อไปกว่า big bang จิตศาสตร์จะบอกว่า before big bang ก็แปลว่าก่อนที่จะเกิดคำว่า big bangมันจะมีอะไรอยู่ข้างหน้าอีกหนึ่งอันแปลว่าอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสในเรื่องของความจริง3ประการนะครับทุกสมุทัยนิโรธอย่าลืมไม่นะขาดตัวนี้หัวข้อธรรมนี้เป็นหัวข้อธรรมโอ้โหเอาเอกภพทั้งใบนะมาเทียบก็ไม่ได้นะให้รู้ไปทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยเห็นไหมครับเอาเอกภพทั้งหมดมาเทียบก็ไม่ได้นะให้รู้ว่าแล้วจะอธิบายว่าไงเอาลุงหงอเล่าให้ฟังนะทุกสมุทัยนิโรธคำว่าบิ๊กก่อนแบงเนี่ยนั่นคือตัวความร้อนโอเคไหมครับมันร้อ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 นคำว่าร้อนคือทุกรหัสของคำว่าทุกคือความร้อนนะเออรหัสมันจริงๆอ่ะท่านนั่งที่หน้าจอท่านบอกว่าอยู่ในห้องเย็นใช่แต่ในตัวท่านมีอุณหภูมิไหมล่ะความร้อนไหมอุณหภูมิในตัวท่านมีนั้นรหัสความทุกข์จริงๆคือความร้อนเขียงไหมทีเนี้ยนุ่งออกคือใครวะเนี่ยเห็นไหมในน้ำในเนื้อนะรหัสความทุกข์คืออะไรคือความร้อนโอเคไหมครับไอ้บิ๊กแบงเนี่ยก็คือง่ายๆเลยอย่าคิดมากเอาดวงอาทิตย์ทั้งหมดแสนกว่าดวงอาทิตย์มาอยู่ในที่เดียวกันดวงอาทิตย์ดวงนี้ดวงเดียวมันจะบ้าอยู่แล้วร้อนขนาดนี้แล้วไปอยู่รวมทั้งหมดมันจะขนาดไหนนั่นคือทุกคำว่าทุกเนี่ยนะมันต้องมีสามูทัยการเกิดเป็นทุกการเกิดบิ๊กแบงเกิดบิ๊กแบงมันก็ต้องมีคำว่าสมุทัยก็คือคำว่าทุกนะการเกิดเป็นทุกการเกิดบิ๊กแบงเป็นทุกก็คือความร้อนของเห็นไหมฮะเมื่อทุกตัวนี้มันทนไม่ได้เรียกว่าทุกโดนขังมันทนไม่ได้มันก็เลยแตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังวัฏสังขารธรรมากุศลธรรมะข้อป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเฝ้าบ้างสุดท้ายแตกเปรี้ยงไปปุ๊บคืนกลับที่เดิมไม่ได้นั่นแหละครับเห็นไหมเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้ถึงนาทีนี้จนท่านเกิดลูกงอกนาทีนี้จึงมาเล่าย้อนสิ่งนี้ให้ฟังย้ำบิ๊กแบงคือทุกสมมติอยู่ไหนมันก็ต้องbefore ก่อนที่จะมีคำว่าทุกจะบอกว่าไงต่อ
พูดยังไงต่อไม่รู้ได้แค่ภาษาหรอกครับ before big bang นะครับมันต้องมีนะเพราะนั้น before big bang เป็นชื่อเว็บไซต์ของลุงหงอกให้ดู beforebigbang.net เนี่ยคนไหนเก่งภาษาอังกฤษไปอ่านดูกดเข้าไปในยู Google before big bang นะครับเขารู้เรื่องก่อนที่มันจะแบงนี่ต่างหากนั่งพูดอยู่นี่แหละมาเพราะนั้นมันถึงเนียนโอเคไหมครับนะตอนหลังก็มาพูดเรื่องของการเกิดเวลาบิ๊กแบงเนี่ยมันเกิดเวลาที่มันเกิดก็คือเวลาเนี่ยเวลาเกิดเริ่มที่บิ๊กแบงวันนั้นมีด็อกเตอร์นะเขาท้าเลยนะให้บอกเวลาเกิดนะเขาจะมีท่าจะเสีย5ล้านไม่รู้เขาพูดทิ้งเอาไว้แต่เราก็อยากได้เหมือนกันนะแต่นี่จะไปทวงถามกันรู้สักเลอชื่ออะไรไม่รู้นะครับการเกิดเวลาเกิดในวินาทีที่มันบิ๊กแบงปิ้งนะครับแค่นั้นทีนี้ทางนักไอน์สไตน์เขาก็บอกว่าไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์นะเวลากับอวกาศคือสิ่งเดียวกันนะผมว่าถูกแต่มันถูกไม่หมดนั่งให้มาไปนู่นเลยถูกหมดเพื่ออะไรถูกหมดเวลาต้องเป็นศูนย์นั่งให้มาของเขายังนับหนึ่งอยู่ก็ให้เกียรติเขามาถูกนะที่ว่าให้เกียรติเพราะเขาเกิดก่อนใช่ไหมล่ะให้เกียรติตอนนั้นไม่ได้ให้เกียรติในเรื่องอื่นนะไอสไตล์ด้วยให้เกียรติเพราะเขาเกิดก่อนเราเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงเกิดมาเป็นมนุษย์ก่อนเราให้เกียรติในกรอบนี้นะกรอบบ้างอีกตรงนี้นะที่ให้เกียรติให้เกียรติ เห็นไหมเห็นไหมนี่คือลุงหงอกโอ้ยบอกนะภาษาลุงหงอกเป็นงี้แหละพอไหมมีเฟอร์แบงค์นะครับสรุปก็แล้วกันนะว่าคำวิทยุแบงนั้นผมยืมภาษาเขามาพูดโอเคไหมครับเพราะถ้าไม่มีภาษาเขามาพูดแล้วมันจะมนุษย์โลกก็จะไม่รู้กันในการสื่อสารผ่านภาษาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านอยากจะรู้ว่ายังไงแบบไหนคำวิทยุแบงจะไปดูสารคดีอะไรต่างก็ดูไปนะครับแต่ดูงอกใส่ใจไหมบายบายไม่ใส่ใจหรอกเพราะว่าภาพที่เห็นคือภาพแอนิเมชันนะเราเห็นได้โดยจิตเห็นไหมครับมันต่างกันตรงนี้เองเห็นไหมครับจิตของเราเองนี่แหละเพราะว่าเราทั้งหลายเกิดมาจากตรงที่ลุงหงอกกำลังพูดถึงอยู่นี่แหละเกิดมาจากจุดนั้นโยมแล้วใครจะมาพูดอย่างนี้เหมือนลุงหงอกมีไม่ได้แผ่นดินนี่เอาเห็นไหมเอ๊ะท้าไปท้ามาเลยนะก็ไม่มีใครพูดดีนะยุคนี้ท่านยังได้ยินคำพวกนี้นะครับผมบอกเป็นยุคเป็นรอบสุดท้ายของการเกิดเป็นมนุษย์ตามไปเถอะครับตามลุงออกตามเถอะยังไงก็หมาก็ไม่กัดตามลุงออกหมาไม่กัดแน่ใช่ไหมจะป้องกันไม่ให้มันกัดให้เองคำว่าหมาผมหมายความว่าพวกอวิชชานะครับอวิชชาสู้ไม่ได้หรอกมาต่อกรท้าอยู่แล้วอวิชชานี่จริงมานั่งสู้นะวิชามันจะไปสู้ปัญญาได้ไงนะมีปัญญาท่านจะต่อก่อนวิชาได้นะครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือสติสมาธิปัญญานี่เองครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาวิชามันจะสู้ปัญญาได้ปัญญาคือความมืดความบอดความดำนะวิชาคือความมืดความบอดความดำอวิชชาคือความมืดความบอดความดำปัญญาเนี่ยมันเห็นความสว่างในความมืดความบอดความดำมันต้องเหนือชั้นกว่ามีแผงทะลุได้ปัญญาเห็นไหมครับปัญญาต้องเห็นความสว่างในความมืดผมก็พูดจังเรื่องพวกนี้นะครับก็เล่าให้ฟังแล้วอย่าคิดว่ามันง่ายนะก็ยังดียังมีคนมาเล่าให้ฟังไงโอ้ฟังแล้วก็อย่าเชื่อลองทำไปเองพูดมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าไม่ว่าจะพูดที่ไหน
ปนั่งพูดอยู่โคนต้นไม้พูดให้ต้นไม้ฟังนะครับรู้ไหมขู่ต้นไม้ต้นไม้รู้ไหมไอ้ต้นไม้มึงเกิดมาจากไหนกูรู้กันแล้วกันนี่ไปนู่นเลยขู่ต้นไม้มึงเกิดมาจากไหนกูรู้กันแล้วกันงั้นอย่างงอเห็นไหมรีบออกดอกออกผลมาเยอะๆจะเห็นว่าทำไมดอกผลนะมีดอกก็เป็นดอกเยอะๆมีผลก็เป็นเยอะๆให้นกหนูปูปลามากินว่าไปโน่นแล้วขยายพันธุ์ให้อีกทีนึงเอาไหมล่ะในเวลาพูดกับต้นไม้ใหญ่ลงออกขู่ต้นไม้ใหญ่กูรู้มึงแล้วมึงเกิดมาจากไหนก็แล้วกันไอ้ต้นไม้เอ๋ยนั่นอย่าฮือว่าแล้วก็เอาของเสียใส่หน้าคนต้นไม้ของเสียคืออะไรพอใส่ปุ๋ยหลบมุมหน่อยก็ใส่ปุ๋ยปุ๊บไม่เกิน1นาทีจบบ้านใครบ้านใครมีดงอกใช้ต้นไม้ใหญ่บังหน่อยเดียวครับรับรองต้นไม้ต้นนั้นได้รับปุ๋ยจากดงอกทันทีครับนกแค่วันนี้วันเช้าสนุกกับเด็กแล้ววันเย็นก็มาสนุกกับผู้ใหญ่อยู่หน้าจอเนาะก็ดีครับมีอีกไหมครับคำถามผมเลยหายง่วงเลย มาอยู่ในการยังสนุกเลยนะบอกใครก็ได้วันหาวิธีช่วยผมนะถ้าผมไม่มีอะไรก็ช่วยสกิดต่อมหน่อยเพราะสกิดต่อมต่อมแปลว่าไปเลยทีนี้ ไปไม่จังโอเคนะหมดหรือยังโอเคครับต้องดูเฟซก็ไม่มีเพิ่มเติม YouTube YouTube ก็ไม่มีเพิ่มเติมแปลว่าบ้านใครบ้านใครนะมั่งแบบนี้21:15หิวยังลุงงอก็มาถึงก็ทิ้งตัวเลยถึงก็ทิ้งตัวเลยความจริงทิ้งติดทิ้งตั้งแต่อยู่ในรถแล้วครับทิ้งตัวยังไม่สะใจลงจากรถก็มาทิ้งตัวต่อโอเคตัวนั้นไม่มีใครต่อนะครับอ่ะนั้นก็สมควรแก่เวลาอ้าวโทรศัพท์มาแล้วมีใครบ้างครับโทรศัพท์เชิญครับหมู่นี้ใครเจ็บแค่ได้ป่วยนะส่วนความรวยไปหาเองนะพี่นะความร่ำรวยไปหาเองนะครับซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานนะครับความช่วยเอาทิ้งไว้กับลูกหอคนเดียวนะครับความรวยท่านเก็บในกระเป๋าไว้เอาความรวยไปถ้าเกินแล้วก็แบ่งกันใช้หน่อยแล้วกันถ้าเป็นไปได้นะเอาได้เลยครับโอเคสแตนบายแล้วจ้าแปลว่าพร้อมนะคะเชิญครับคนไหนที่บอกว่าจะใช้โทรศัพท์ได้ไหมเชิญไปจ้ะค่ะบริการทั้งหมดให้นึกซะว่าเป็นพี่กับน้องท้องห่างกันคนละตำบลนะครับคิดมากคิดมากก็ดีไหมดีมันไม่ดีตรงที่ไม่ยอมจบนั่นแหละมีแต่คิดแสนคิดไม่ยอมจบคิดไม่สุดความคิดไม่จบระวังนะพี่ครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญครับที่โพสต์เมื่อกี้เรื่องหัวใจอะค่ะหัวใจแล้วฉันมีอยู่4ห้องนั่นแหละครับมันเป็นยังไงลองอธิบายสิหัวใจมันเต้นผิดปกติแล้วมันสั่นเมื่อกี้ผมบอกว่าให้ใช้สายหูเสียบใส่หูใส่ยังครับใส่อยู่ตั้งแต่แรกฟังอะค่ะจนถึงตอนนี้แล้วก็รอให้ลงรอโทรขบหาไปลงอ๋อยังเต้นไม่สมูทอยู่เนาะยังค่ะมันตุบตับตุบตับเหมือนกับมันเราไปวิ่งหรือออกกำลังกายมาแบบมันเหมือนออกเหมือนมันรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าการหายใจมันก็ไม่ได้ทรมานแต่มันรู้สึกว่าเหมือนเราไปออกกำลังกายมาหนักๆค่ะโอเคผมเข้าใจหมดแล้วนะไม่ต้องเติมอีกนะ
เหมือนกับขี่ม้าไม่เป็นเต้นสามขาเคยขี่ม้าไหมครับไม่เคยเวลามันเต้นสามขาโอ้โหก้นเราดีแตกเลยให้รู้ไว้ม้าเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามันไปด้วยสี่ขาโอ้โหมันเป็นรูปแบบที่ผมจำคำเนี้ยประโยคนึงภาษาอังกฤษ Ganlop and Ganlop มันอธิบายความว่ามันจะไปตามคลื่นมันจะคือม้าเนี่ยสปริงข้อมันจะดีมากสปริงข้อเท้าเนี่ยจะดีมากนะครับพอเวลาแต่ปุ๊บมันกระดกแป๊บเลยไวมากคนที่ขี่อยู่ข้างหลังถ้าขี่เป็นนะถ้าขี่เป็นนะโอ้โหมันจะไปอย่างลอยลมเนี่ยนะครับม้าเนี่ยถ้าขี่ไม่เป็นมันจะเต้นสามขาทำให้ก้นเราแตกแป๊บแป๊บแป๊บหัวใจเหมือนกันมันจะตึงตักตึงตักตึงตักอย่าเติมอย่าเติมอย่าเติมฟังอย่างเดียวผมเข้าใจคุณหมดแล้วอย่าเติมนะครับอย่าเติมขอร้องมากๆอ้าวพร้อมยังหัวใจพร้อมยังครับอย่าเติมพร้อมนะดูมันจะหายเต้นสมมุตินะทีนี้นะฟังเสียงให้ดี3 2เข้าหูสู่ใจนะหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกเน้นตอนออกให้เคาะหน้าอกเบาๆตึกๆๆๆๆๆๆๆแล้วหัวใจก็จะกลับมาเต้นปกติเหมือนเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องตอบถามว่าเป็นจังไดย้ำไม่ต้องตอบเอาละตอบได้เลยเป็นจังไดครับผมเต้นแบบที่ตึ๊บๆๆเหมือนไงมันช้าลงดีขึ้นไหมทางนั้นดีขึ้นแต่ยังไม่เอาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะได้มัน 50% ยังไม่50เนาะ50พูดกันมา50ผมจะเข้าใจไม่ต้องขยายความนะครับ50เนาะต้องการกี่เปอร์เซ็นต์ครับต้องการ90เนาะเอานะฟังให้ดีนะต้องการ90นะ ลองเริ่มต้นกับไอดูสิครับ โอเคนะต่อไปทำตามคำบอกนะครับมีอะไรกดหน้าท้องบ้างไหมเนี่ยสากกระเบือมีไหมครับขวดก็ได้อ่ะกดได้แล้วสะดือได้หน้าท้องก็สะดือตอบว่ามีไหมครับรอบตัวมองสิครับล่ะคว้าเลยโยมคว้าเลยคว้าเลยคว้าเลยได้สากกระเบือได้ยิ่งดีต้องการพื้นที่กดหน้าท้องนั่นเองครับเพราะว่ามือเราจริงๆมันจะไม่พอนิ้วเรามันจะไม่พอถ้ามันใช้สากแล้วมันก็บางทีใช้ตัวเราเนี่ยเอาสากไว้ดันไว้กำแพงเอาตัวเราดันเข้าไปในสากทีนี้หรือเอาสากตั้งไว้ตัวเราก็นอนทับไปนั่นเองไหมต้องใช้แรงให้เป็นเพราะว่าต้องการน้ำหนักตรงนี้อ่ะพร้อมยังครับพร้อมอ้าวล่ะหายใจเหมือนเดิมปื๊ดหายใจเข้าไปลึกๆปื๊ดผมลากเสียงให้ปื๊ดกลั้นทนไม่ได้เมื่อไหร่ค่อยออกเวลาออกก็เคาะหน้าอกที่หัวใจราวนมด้านขวานะครับเนื้อราวนมเนื้อนมกลางอกก็ได้ได้หมดต่อมาสากกระเบือกดหน้าท้องเลยโยหา
ายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกกดหน้าท้องตามแล้วแช่ไว้นานๆฟังเสียงให้ดีข้อหน้าอกตามไปได้ถามว่าไม่ต้องตอบเป็นจังได้พิจารณาเองหัวใจมันเป็นของเราก่อนหน้านี้มันเต้นอย่างไรวินาทีนี้มันเต้นอย่างไรไม่มีใครบอกได้ในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนนอกจากตัวของคุณคนเดียวเท่านั้นในวินาทีนี้นะครับตอบได้เลยครับเป็นจังได้ครับได้แล้วค่ะฮะพูดใหม่ชัดๆครับได้แล้วค่ะ 90% เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงหมอตกงานหมดได้แบบนี้ให้หมอมันตกไปเลยเหรอเฮ้ยเขาเรียนเขาลงทุนมาเยอะนะหมอเนี่ยเรื่องของหมอค่ะไม่ใช่เรื่องของหนูงั้นเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยงั้นก็แปลว่าลุงหงอเป็นเจ้าของโลกใบนี้คนเดียวทั้งนั้นเนี่ยจริงนะไม่แล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะลองคิดดูท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับไอ้ความทุกข์เนาะความทุรนทุรายเนี่ยความวุ่นวายความวุ่นวายเนี่ยหัวใจเนี่ยทางการแพทย์จะรักษายากจะทำให้หายได้ยากแต่ลุงหงอกผมบอกว่าหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดผมพบมานานมากนะดูอย่างน้อยก็20ปีนะคำพูดนี้เห็นไหมถ้าผมแสดงตัวตนเป็นหมอทำไงวะเนี่ยผมไม่รวยตายห่าเลยเนี่ยถ้าผมแสดงตัวเป็นหมอเหมือนคนอื่นก็เป็นหมอกันผมไม่รวยตายห่าเลยเนี่ยเออใช่ไหมดูคุณคิดเสียเอาคิดเล่นๆผมว่าผมรวยตายหานะฮัลโหลฟังอยู่ค่ะตัวตอบกันครับถ้าผมเป็นหมอรักษามนุษย์เหมือนหมอที่เขาทำทุกวันนี้คนทั้งโลกครับผมว่าผมรวยตายหานะวันหนึ่งผมจะรักษาเรื่องนี้ได้เป็นร้อยคนนะเนี่ยใช่ป่ะได้มากขนาดนี้ค่ะนะรวยจนตายอย่างนี้ป่ะรวยตายอย่ารวยค่ะรวยตายหาก็ใช้พูดจาประชดไปงั้นแหละครับถ้าผมทำอาชีพหมอเหมือนหมอเขาทำอาชีพเขาทุกวันนี้บอกมากมองนะเพราะว่าผมรวยตายหานะอธิบายง่ายครับอาชีพหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่มีใครต่อได้นะครับเห็นไหมทุกวันเนี่ยไอ้หัวใจรู้ป่ะไอ้ตัวล่าสุดเลยก็แล้วกันเท่าที่รู้ข่าวชัดเจนเนี่ยไอ้แค่เดินเหนื่อยง่ายๆเนี่ยพอเข้าไปในโรงเกือบฆ่าสัตว์ก็แล้วกันนะโอเคไหมไปทะลุทะลวงไอ้แค่ไขมันออกจากเส้นเลือดหมดไป14ล้านบาทครับไอ้ดูใช้เวลา2เดือนกว่าใช่ไหมถ้าผมเป็นหมอเหมือนเขาเป็นเขาทำผมว่าผมรวยตายหานะใช่ไหมเนี่ยคิดได้ไหมเนี่ยคิดได้ไหมครับงงไหมงงไหมครับตอบแล้วอย่าช้าไม่งงค่ะไม่งงเออเอาล่ะกลับมาถึงสุดท้ายเลยว่าผมก็ชวนคุยไปอย่างนั้นแหละผมถ่วงเวลาไว้เพื่อที่จะถามคำสุดท้ายผมเกรงว่าคุณจะไม่มั่นใจในตัวคุณเองมั่นใจค่ะโอเคนะ
ก็เลยลากยาวมาถึงตรงนี้ให้ได้ฟังกันความจริงผมไม่มีอะไรหรอกมีแต่กำปั้นหัวใจถามว่านาทีนี้เมื่อกี้ได้บอกตั้ง 90% แล้วนาทีนี้เปอร์เซ็นต์เพิ่มไหมครับยังไม่เพิ่มค่ะแต่โอนะถามว่าอาการที่ว่านี้เป็นมานานกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วครับผมเป็นมาเย็นนี้ค่ะงั้นต้องมีต้นเหตุเกิดจากอะไรพอรู้พอจับทางได้ไหมครับน่าจะออกกำลังกายแบบตัดต้นไม้ทำอะไรเดินทั้งวันนะคะอ๋อโอเคครับเรื่องของเราเนี่ยเขาตายการสนามมาเยอะๆเยอะแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมคนแข็งแรงข่าวล่าสุดชื่ออะไรเมฆชัยนะใช่ผมไม่รู้นะเนี่ยเป็นนักอะไรของเขาเนี่ยใช่หรือเปล่าก็จำไม่ได้ออกกำลังกายดีๆเนี่ยครับแข็งแรงอยู่ๆก็ล้มไม่ใช่เหรอเนี่ยล้มก็แปลว่าล้มมานอนเฝือนที่ว่าเนี่ยเนี่ยเรื่องของหัวใจเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำออกกำลังกายเนี่ยได้ยินกันมาเยอะมากนะเท่าไหร่ถึงจะพอเนี่ยตายคาสนามนะครับไม่เล่นไม่ได้ครับงั้นต้องคอยควบคุมการหายใจการเต้นหัวใจเนี่ยนะอย่างผมออกกำลังกายไหมตอบเลยครับไม่เคยหรอกครับออกกำลังกายจริงนะทำไมไม่ออกกำลังกายผมมา75 ปีเข้าไปแล้วนะนี่ทำงานทั้งวันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรกันเนี้ยไม่ต้องมายั่วยุให้ชาวบ้านออกกำลังกายเลยแต่ยั่วยุให้เกิดความเข้าใจกันเห็นไหมฮะเมื่อเวลาลุงออกสื่อสารผ่านภาษาเนี่ยขอความเข้าใจเท่านั้นทุกอย่างจะดีเองหมดโรคทุกโรคเกิดจากความคิดความคิดก่อให้เกิดความนึกความคิดให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเห็นไหมเราไม่เข้าใจตัวเราหรือเรามัวแต่ทำความเข้าใจเรื่องของเขาสั่งสมสั่งสอนมาก็พยายามเข้าใจเหมือนคนรับความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเรามาเจอกันสองคนในขณะนี้พอสื่อความเข้าใจได้คุณปุ๊บผมบอกไม่ต้องเพิ่มถ้าผมเข้าใจแล้วคือผมเข้าใจเลยเป็นวิธีของผมที่จะช่วยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของลุงสุดท้ายแล้วคุณก็ได้รับอานิสงส์เนาะโอเคไหมถ้าหากสมมติว่าไม่ตอบเรื่องไม่เปิดประเด็นว่าพอใจกันแล้วกันเนาะพอใจมากค่ะตรงแค่นี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเราเสียวกันฟังพี่เชิญครับเดี๋ยวขอเสมอขอโน้ตขอแผ่นขอแผ่นโอเคชาร์จใหญ่เลยครับลุงของสีฟ้าของสีฟ้าก็สำหรับคนเยอะๆอย่างนี้นะครับลองคิดตามนี้ดูนะครับเมื่อกี้ที่ลุงหอกทำนะครับนะครับตัวเรานะครับมีกายมีใจนะครับแล้วก็มีจิตนะครับนี่คือตามคำข้อความของการจำนะครับเคสเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบอกว่าเราควรที่จะเพราะมันเป็นเรื่องตัวเราควรที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเราให้เข้าใจตัวเราเมื่อกี้ลุงหมอบอกว่าเข้าใจตัวเราแล้วมันจะง่ายเพราะเวลาลุงหมอฟังปุ๊บว่าภาษาที่เราเข้าใจตัวเราแล้วลุงหมอกเข้าใจว่าเรากำลังต้องการอะไรจากความต้องการของเราจะง่ายนะครับดูนะครับผมบอกว่าลุงหมอกทำอยู่3เซกชันนะครับก็คือพลังงานผ่านพลังงานก็คือตัวงับอากาศนะครับตัวงับอากาศก็งับกันอยู่แล้วอากาศผมบอกว่างับผ่านอากาศคือพลังงานผ่านพลังงานลุงหมอกหายใจอยู่ตลอดตั้งต่อสืบเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ใครก็ตามที่สื่อสารพลังงานผ่านพลังงานได้คือรับอากาศเป็นนั่นแหละครับหรือรักษาตัวเองได้เห็นนะครับแล้วความคมชัดของความลึกของสิ่งที่ซ่อนอยู่ในรับอากาศมันจะพาความรู้สึกของเราไปให้รู้สิ่งที่ซ่อนอยู่ในแน่นอนตรงนี้ไม่ขอเฉลยเพราะว่าอยากให้ทำเองอันที่สองครับพลังงานผ่านภาษาที่เราใช้อยู่เนี่ยฮะเมื่อสักครู่นี้ที่สื่อสารเข้ามาเห็นไหมครับว่าบอกความต้องการเสร็จแล้วทำไมลุงหมอกถึงไปพูดเรื่องอื่นอีกเพราะลุงหมอกกำลังใช้ภาษาในการรักษามนุษย์เมื่อสักครู่นี้ครับแต่มนุษย์ไม่เข้าใจภาษา
เมื่อใส่รหัสบอกว่าอย่าเติมเห็นไหมครับมีแต่มีต้องเติมเนี่ยฮะแต่ถ้าเข้าใจภาษาปุ๊บมันจะแทงทะลุเข้าไปเลยโดยผ่านภาษาเป็นพลังงานจุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะไม่ต้องใช้เสียงเลยเห็นไหมครับพลังงานผ่านเสียงนะครับไม่ต้องโทรเลยอยู่บ้านนะครับแค่ฟังให้เข้าใจภาษามันจะมีความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกปกติทั่วๆไปเรียกว่าสภาพมันเป็นสภาวะไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะครับมันลุ่มลึกเกินกว่าสภาพใดๆที่เข้าใจหรือรู้สึกได้มาก่อนความรู้สึกที่ได้จากการฟังนะครับในภาษามีเสียงอยู่เพราะลุงหมอพูดใช้เสียงแน่นอนครับในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าพลังงานไม่ต้องขอเห็นเขียนกันตลอดเลยครับว่าขอพลังงานของเราพลังงานไม่ต้องขอพลังงานมีอยู่ในตัวเราและรอบตัวเราแน่นอนนะครับแน่แน่นอนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเนี่ยทีเดียมให้เทคนิคนะครับให้ข้อสังเกตให้ทริคแล้วนะครับก็ลองจำแนกดูว่าตัวเราเนี่ยครับอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มของพลังงานผ่านพลังงานก็คือเราเข้าใจทั้งภาษาแล้วเราเข้าใจทั้งอาการของเราหรือความรู้สึกของเราเห็นไหมครับไม่มีเจ็บปวดและเข้าใจได้ดีเราจึงสามารถใช้พลังงานผ่านพลังงานในการนับอากาศได้ทันทีทันใดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขปรุงเช้าเย็นนะครับปรุงไปเรื่อยๆเดี๋ยวปรุงแล้วเดี๋ยวมันออกรสออกชาติเองโอเคนะครับส่วนทะลุมาถึงภาษาก็คือไม่เข้าใจภาษาตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวของอาการของความเจ็บและความปวดเนี่ยครับคือเรื่องของทางกายมันจะเป็นเรื่องของทางใจภาษาเป็นเรื่องของความนึกคิดตัวกายเป็นเรื่องของความเจ็บปวดมันหนักแล้วครับพลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมเนี่ยเยอะมากเลยครับพอเยอะมากเสร็จมันสะท้อนออกมาเกินกว่า 55% หรือ 60% หรือจนถึง 100% เนี่ยครับมันจะตกอยู่ที่กายนะครับนั่นหมายความว่าทางภาษาไม่เข้าใจแล้วครับไม่เข้าลุงหมอกจึงเปลี่ยนเส้นทางนะครับเปลี่ยนเส้นทางเมื่อสักครู่นี้นะเอาเคสเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีศึกษาได้เลยนะครับว่าเมื่อใช้ภาษาไม่เข้านะครับเมื่อไม่เข้าลุงหมอกตัดทิ้งเลยครับแต่จะเหลือคนที่เข้าใจภาษากับพวกกลุ่มนักอากาศที่อยู่ในเรคคอร์ดของ YouTube ก็จะไปต่อได้กรุณาทำความเข้าใจภาษาให้ได้แล้วไปงับอากาศต่อตัวภาษานะครับจะถูกกระตุ้นโดยเสียงในขนาดเดียวกันที่ลุงหมอกำลังให้กับเคสที่เป็นปัจจุบันแต่คนอื่นๆนะครับเมื่อได้เสียงไปกระตุ้นนะครับเสียงคือตัวสั่นนี่ไปกระตุ้นความรู้สึกเกิดความรู้สึกเข้าแล้วปุ๊บตัวพลังงานจะเข้าไปปลดล็อกเองโดยธรรมชาตินะครับโอเคนะแต่ตัวภาษาคือจะเข้าใจทันทีเขาว่าเข้าใจไม่มีภาษาครับนี่ฮะจะปลดล็อกง่ายมากเลยครับจากการฟังโอเคนะครับนี่คือเทคนิคนะครับฟังไม่เข้าใจจุดนี้ให้ฟังซ้ำๆนะครับเมื่อไม่เข้าใจให้ถามเพิ่มได้ในวันข้างหน้าเนี่ยจะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้นเราแค่ให้รู้ข้อจำกัดของเราว่าตอนนี้พลังงานไม่บริสุทธิ์ของเราที่อยู่ในตัวเราสะสมไปในจุดไหนแล้วฐานกายหนักแล้วครับถ้าฐานใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครึ่งๆนะครับถ้าฐานจิตโอ้ยง่ายครับเป็นเรื่องของพลังงานอย่างเดียวเลยนะฮะคือตัวเบาสบายนะครับตัวเบาสบายมีความเข้าใจสูงรักษาตัวเองได้ดีมากทั้งหมดนะครับมีโอกาสที่55คำว่า50 50หมายว่าอย่าชะล่าใจเกิดขึ้นได้หมดทั้ง3เซสชั่นไม่ใช่ว่าอยู่กับที่ว่าวันนี้เป็นเรื่องกายเดี๋ยวจะไม่มาจะปลดล็อกกายไม่ได้ได้ครับทุกมิติสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาได้หมดนะครับไม่จำเป็นว่าพูดแบบนี้แล้วจะตายอยู่กับที่ไม่เลยนะครับสามารถพัฒนาได้ทั้งหมดนะครับจะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของการงับอากาศพื้นฐานของความเข้าใจสุดท้ายบอกความรู้สึกของตัวเองให้ได้ตามอาการไม่ใช่โรคนะครับขอบคุณครับเอาละ นั่นก็คือสิ่งที่สมทบทุน ทุนทางใจทุนทางความเข้าใจนะครับพอเวลาลุงออกพูดจาแล้วมันอีกเลเวลหนึ่งในส่วนที่มันเป็นเลเวลที่มันค่อนข้างจะมันเลยมิติใดๆก็แล้วกันแล้วก็ต้องร้อยมันหนึ่งเก้า
แต่ไตแมนก็จะเชื่อมโยงให้โอเคไหมครับเพื่อที่จะให้มันเข้าใจนั่นแหละครับเรามุ่งมากฮะเรื่องความเข้าใจเนี่ยเพราะว่าชีวิตจริงของเราแต่เริ่มน้องแอมาเนี่ยเราถูกสะสมความเชื่อมาหมดครับไม่รู้ซึ่งไม่ใช่ความผิดหรอกครับมันถึงวันนี้มันใช้การไม่ได้ในความเชื่อเนี่ยยิ่งเชื่อทางด้านวิทย์ทางด้านสุขภาพเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมผมกล้าพูดนะว่าใช้ไม่ได้เขาใช้กันมากี่ร้อยปีแล้วครับอยู่ๆลุงหมอบอกมันใช้ไม่ได้อยู่ๆลุงหมอบอกว่ามันใช้ไม่ได้คนที่คิดที่พูดเช่นนั้นมีความสามารถอะไรเนี่ยนั่นคือต้องมาวัดกันที่ความสามารถไม่ใช่มาวัดความเชื่อนะให้รู้ไว้เชื่อมความเข้าใจนะปรับความเชื่อที่เคยเชื่อๆกันมาบ้างคุณโยมเอามาเปลี่ยนเป็นความเข้าใจกันใหม่ดีไหมพอเข้าใจปุ๊บมันจะง่ายเยอะเหลือเกินครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นกำแพงกั้นก็คือตัวความเข้าใจนั่นเองใช่รูปลักษณ์ผมจะเป็นอย่างนี้แหละยิ่งเห็นนั่งสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ยเคืองมาตั้งแต่นู่นนะหลังบ้านคนคือผมไม่สนอยู่แล้วจะไปสนทำไมล่ะครับผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมไม่สนคนเคืองผมหรอกคนนี้เข้าใจไหมครับท้าทางต่างหากเพราะมันถูกใส่มาเยอะแม้กระทั่งตายไปแล้วนะฮะตายไปแล้วนะยังบอกว่าตายเพราะมะเร็งอยู่ซวยชิบหายเลยคนตายเนี่ยอะไรกันนักกันหนาตายเพราะมะเร็งตายเพราะมะเร็งตายเพราะมะเร็งแล้วก็ใส่เขาว่ามะเร็งในตลาดสดตลาดแห่งในโลกไปนิดเดียวก็กลัวกันยิ่งใหญ่สิครับมนุษย์เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขความกลัวที่เขากรอกเช้ากรอกเย็นอย่างนั้นเหรอพี่พอนะตายคือตายนะต่อไปเนี่ยผมว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เขามีสิทธิ์โดยชอบธรรมนะพ่อแม่เขาตายเขาหยุดหายใจยังเอาโรคตามให้เขาอีกโอ้ยสวยชีพหะขึ้น ขึ้น คนตายยังสวยต่อไปอีกไม่รู้มันเป็นอะไรมันคิดไม่ได้ยังไงกันบอกว่ามีปัญญาโอ้โหความรู้ท่วมหัวอะไรความรู้เยอะเอาเข้าจริงๆแล้วจุดๆๆก็แล้วกันพี่นะพอไหมผมว่าพอนะ ไม่ใช่ได้ทีขี่แพ้ไล่นะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นแน่ๆนะครับแต่ย่อมต้องอยากตะเบงให้รู้ว่าเราเชื่อเข้ามาตลอดชีวิตมาถึงวันนี้รับชอบอย่างเดียวรับผิดไม่มีแน่นอนเห็นไหมครับพอเวลาเจอรับผิดปุ๊บไปฟ้องร้องกันสิก็สวยต่อสิครับเห็นไหมครับมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับผมว่านะยาทุกเม็ดจะเข้าป่าต้องรู้วันสินคืออะไรให้โทษอะไรให้คุณอะไรต้องบอกด้วยต้องบอกโทษด้วยมันถึงจะยุติธรรมมนุษย์เนี่ยฮะประโยชน์ 99% โทษ 1% บอกชาวโลกเขาหน่อยได้ไหมครับหรือว่าดีหมด 100% งั้นไปกินแทนข้าวใช่ทั้งระยะกินแทนอาหารใช่ทั้งถ้ามันดี 100% ครับผมเลยจะแชร์อยู่เวลาเนี่ยดีแล้วครับที่มีลุงหงอก ที่จะได้มาเป็นกำแพงกั้นให้หน่อยนะครับกั้นความเข้าใจความไม่เข้าใจไม่งั้นก็จะเชื่อเข้าไปตลอดอีกเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกท่านว่ารางวัลโนเบลอยู่ข้างหน้าเนี่ยลุงหมอกให้เราไว้เรื่องพวกนี้แหละครับสุขภาพโอ้โหยังเยอะเลยเอามันทุกเม็ดเอามันทุกปีเลยจริงให้ผมตั้งหลักให้ดีก่อนแต่ขออย่างเดียวว่าขอคนเก่งทางด้านภาษาอังกฤษให้น้อยโอ้ยมาช่วยทำงานรางวัลโนเบลมาแจกเด็กไม่ใช่หรอครับแจกเด็กเกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยครับคนเกิดก่อนแล้วก็จะแจกอยู่แล้ว มีแต่จะขอจากคนเกิดก่อนนั่นนะครับเวลาจะไปถ้ามันยังงงเหลืออยู่ในส่วนที่เป็นสมบัติสถาฐานเนี่ยขอหน่อยก็ได้หรือว่าจะขอไปด้วยเชิญนะครับที่ว่าอาจจะช่วยมนุษย์ที่ว่านะตามศักยภาพตัวเองมีอยู่ตามความรู้ที่ได้รู้มาโดยการผ่านมิติของจิตแต่ศาสตร์มันรู้โดยจิตครับรู้ในระบบนั้นในกรอบนั้นนะครับไม่ใช่รู้ตำราที่เขาพูด
ตำราพูดนึงก็อ้างถึงเฉยๆแล้วครับภาษาเขาเอาภาษาเขามาใส่สักหน่อยนึงจริงๆต้องการให้เขารู้จึงใช้ภาษาเขาโอเคไหมครับถ้าเขาไม่ยอมรู้เพราะว่าเขามีอีโก้จัดก็ปล่อยเรื่องของเขาเขาก็คือเขาเราคือเราแล้วก็แยกสักหน่อยนึงเห็นไหมฮะเราก็พูดจาตามภาษาดอกไม้ของเราเนี่ยภาษาก็ดีก็หินครอบมีพอสมควรแต่ไม่ถึงกับโดนใครคงร่างข้างแตกหรอกมั้งภาษาก้อนหินลูกหอกนั่นนะใครไหมครับตกลงว่าใครบ้างใครเนาะก็แสดงความว่าก็ดีรวมความแล้วก็แล้วกันพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติลุงหอกก็ทำงานตามปกติที่นั่งกล้าวนะครับใช่ๆวันพุธนะขอให้พอกินพอใช้เดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารคำว่าการงานกับบริวารเนี่ยการงานเช่นเป็นคนเลี้ยงไก่บริวารคือไก่นั่นแหละเข้าใจไหมเจ้าของโรงงานบริวารคือคนทำงานในโรงงานนั่นแหละเจ้าของบริษัทบริวารคือพนักงานในบริษัทนั่นแหละโอเคไหมครับคนเลี้ยงหมูบริวารนั่นคือหมูนั่นแหละเห็นไหมขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินเลี้ยงคานรวมทั้งประเทศชาติด้วยนะครับพอได้นะครับแล้วก็ตามด้วยจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างตัวรอบตัวรอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศขออาราธนาพระราชบานะของพระศรีอะริยะเมตไตรผมเรียกว่าสามสหายทางน้ำคือพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑนะเขาจะติดถอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอนี่แหละนะถ้าคนดีก็ปกป้องคุ้มครองคนดีถ้าคนไม่ดีมนุษย์ไม่ดีสัตว์ไม่ดีสามสหายเขาจัดการเขาเองลุงหอกไม่เกี่ยวว่าแล้วลุงหอกก็เอวังก็มีแต่กับต้นนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอเมตพุทธ thank you very much very big จบข่าวก็ผม